แฟนเก่าแบงค์ทิติเคลื่อนไหวหลังเลิกกันโสดรับปี2020สำหรับหนุ่มฮอตที่สาวแท้สาวเทียมอยากจะเขมือบสำหรับแบงค์ทิติที่อยู่ๆก็ฮอตขึ้นมาหลังจากได้ไปออกรายการชกมวย10 Fight 10และยิ่งดังซ้ำย้ำๆกับบทถ่ายจากซีรีส์รักฉุดใจนายฉุกเฉินแต่ล่าสุดหนุ่มแบงค์ก็ไม่สามารถฉุดใจแฟนสาวนอกวงการอย่างบีเอาไว้ได้เพราะเจ้าตัวออกมายอมรับแบบเต็มปากว่าเลิกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ชาวโซเชียลยังตั้งข้อสงสัยว่าทั้งคู่เลิกกันเพราะอาจจะมีมือที่3เข้ามาเอี่ยวซึ่งคนที่โดนโจมตีมากที่สุดคือเน็ตไอดอลคุณภาพหน้าหวานอย่างพิมถาที่ได้ร่วมงานกับหนุ่มแบงค์ในรายการป่าซ่าพาซิ่งซีซั่น2จนแฟนคลับจับทั้งคู่จิ้นกันแบบฟินๆแต่พอหนุ่มแบงค์ออกมาประกาศว่าเลิกรากับแฟนสาวแล้วเน็ตไอดอลพิมถาก็ตกเป็นจำเลยต้องสงสัยในโลกโซเชียลทันทีประจวบเหมาะกับที่ตัวเธอเองก็เพิ่งจะเลิกรากับแฟนหนุ่มนามว่าบูไปหมาดๆเหมือนกันแต่อีกหนึ่งข้อสังเกตคือรูปของสาวบีที่เธอลง IG ช่วงที่เธอไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่กับแฮชแท็กหมาล่ากลับมาหาเราเลือกเอาจะเอาอะไรก็ไม่รู้สาวบีคิดประโยคติดแฮชแท็กแบบนี้จะมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าหรือแค่ติดแฮชแท็กเล่นๆขำๆเพื่อเก็บรูปไปเที่ยวเป็นที่ระลึกแค่นั้น